ฟังเพลงเพราะๆดีกว่าดีกว่าค่ะน้องสาวคนนี้ของเราครับน้องป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ครับสาวทรงพลังแห่งบ้านยุงเข้าเรคคอร์ดเตรียมปล่อยเพลงใหม่ครับหัวอกคนรอนะครับซึ่งเพลงนี้เล่น MV ด้วยตัวเองเลยรับบทครูสาวนาฏศิลป์ที่ต้องยอมบอกลาส่งแฟนหนุ่มไปทำงานในเมืองกรุงและคำสัญญาที่เขาเคยให้ไว้จะกลับมาขอเธอแต่งงานเขาก็ต้องรอนะพี่ตุ๊กกี้นะรอต่อไปหรือเปล่าก็ไม่รู้หัวอกคนรอ MV นี้ทุกคนต้องดูได้แล้วนะเพราะว่าการเรียบเรียงของอาจารย์นิชชาลิสาเนี่ยแล้วก็คุณจินนี่โอ้โหคุณจินนี่ภูไทยไม่ธรรมดานะเป็นเพลงช้าและเป็นเพลงทางถนัดของน้องป๊อปปี้กับผลงานนี้ล่าสุดของเธอเราไปเจอป๊อปปี้ให้เล่าเรื่องเพลงนี้ด้วยตัวเองเชิญครับเชิญครับน้องป๊อปปี้แต่งโอขนาดนี้มีเพลงใหม่มาฝากแฟนๆแน่นอนค่ะมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดค่ะเพลงนี้ชื่อว่าหัวอกคนรอค่ะเป็นผลงานปลายปากกาจากอาจารย์นิชชาลิสาค่ะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยเป็นเกียรติมากรู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เหมือนอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่รอใครที่รอนานๆ นี่จะเข้าใจมากๆเลยแบบเรารอความรักเนาะรอความรักจากคนที่เขาก็เหมือนจะรักเราไหมก็ต้องรอดูต่อไปอย่างเงี้ยใช่มันเป็นแบบหน่วงๆอะค่ะพี่มันหน่วงๆมันจะเศร้าเลยไหมร้องไห้เลยไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันรอแบบรอบางทีรอนานๆมันก็ท้ออย่างเงี้ยเอ็มวีถ่ายแล้วเรียบร้อยถ่ายแล้วเรียบร้อยค่ะฝากติดตามได้ที่ YouTube Channel ของยุงข้าวเรคคอร์ดค่ะกับเพลงหัวอกคนรอค่ะแล้วก็ฝากติดตามทุกผลงานเพลงของศิลปินยุงข้าวเรคคอร์ดได้เลยนะคะที่สุดของเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักร้องลูกทุ่งแหบเสน่ห์แล้วสำคัญคือผลงานน้องป๊อปปี้อุ้นขนลุกเลยต้องฮักให้สุดใจยังอยู่ในใจตลอดเวลาผลงานนี้ก็อีกเป็นผลงานชิ้นโบแดงหนึ่งที่ทุกคนต้องติดตามฝากด้วยนะคะหัวอกคนรอจากป๊อปปี้ค่ะ YouTube ยุงข้าวเรคคอร์ดนะครับครับผม